เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่สำนักงานใหญ่ครับของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนั่นเองครับคุณผู้ชมวันนี้ฮะเดี๋ยวจะมีงานแถลงข่าวเกิดขึ้น2งานครับงานแรกเลยครับนั่นคืองานเที่ยวหลากหลายสไตล์ภาคกลางไปกับเพลงครับและอีกหนึ่งงานครับเป็นการเปิดตัวนะฮะค่ายเพลงใหม่ที่มีชื่อว่า Stardom Music World นั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดตัวโครงการเที่ยวหลากหลายสไตล์ภาคกลางและแถลงข่าวเปิดตัวค่ายเพลง Stardom Music World ครับณหอประชุม1ชั้น10อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททถนนเพชรบุรีตัดใหม่ในวันพุธที่4กรกฎาคม2555ที่ผ่านมานั่นเองครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณปาริชาจันไทยนะครับซึ่งเป็นเจ้าของค่าย Stardom Music World ครับบายรัชปามิวสิกนั่นเองครับสวัสดีครับผมวันนี้ต้องขออนุญาตสัมภาษณ์และพูดคุยหน่อยดีกว่าครับเพราะว่าจริงๆหลายๆคนสงสัยครับว่าค่าย Stardom Music World เนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเกิดจากการที่เราจัดงานประจำปีของเด็กๆด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ได้เล็งเห็นว่าเด็กทุกคนที่เราสอนมาเด็กทุกคนมีความสามารถแล้วก็ร้องกันได้หลายๆแนวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยจับมารวมตัวกันนะคะจึงเกิดเป็นวงศิลปินกลุ่มหญิง7คนนะคะเหมือนตัวโน้ต7ตัวมารวมตัวกันนะคะชื่อว่าวง Harmonic Princess ค่ะหนึ่งสิ่งครับที่ผมสงสัยมากครับคุณผู้ชมครับว่าทำไมค่ายเพลงนี้กับ Stardom Music World ครับถึงได้มีส่วนร่วมหรือว่าการท่องเที่ยวประเทศไทยมาสนับสนุนหรือว่าเป็นยังไงครับอันนี้สงสัยมากเลยทีเดียวค่ะช่วงนึงที่ช่วงที่เกิดอุทกภัยนะคะเราก็ได้ไปช่วยของฝ่ายททนะคะได้ไปแจกของแล้วก็เอาน้องๆที่เป็นกลุ่มเด็กของเราเนี่ยแหละค่ะไปช่วยเหลือแล้วก็ไปแสดงเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะให้กับทางจิตอาสาที่เขาจัดนะฮะขอบคุณด้วยครับกับคุณปาริชาตินะครับผมจันไทยด้วยนะครับเจ้าของค่ายฮะ Stardom Music World นั่นเองครับ by รัชปามิวสิกครับขอบคุณมากครับและนี่คือภาพบรรยากาศแถลงข่าวนะครับในงานเที่ยวหลากหลายสไตล์ภาคกลางไปกับเพลงนั่นเองครับและอีกหนึ่งงานครับผู้ชมครับนั่นคือการเปิดตัวค่ายใหม่ครับกับ Stardom Music World นั่นเอง by รัชปา Music ครับคุณผู้ชมครับเราคงได้เห็นไปเรียบร้อยแล้วครับว่าณตอนนี้ครับจะมีเกิร์ลกรุ๊ปกลุ่มใหม่เกิดขึ้นในประเทศไทยครับนั่นคือ Harmonic Princess นั่นเองและเกิร์ลกรุ๊ปกลุ่มนี้นะครับก็จะมาร้องเพลงนะฮะให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในโครงการต่อไปด้วยครับแต่วันนี้ครับหมดเวลาผมแล้วครับกับ TC Man ครับเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับผมสวัสดีครับ